จำสกัดป่ะเดี๋ยวคุณโอ๊ตปาโมทนะฮะเดี๋ยวพอเราเริ่มเอาจริงๆมั้ยเท่าที่กูมองอยู่เนี่ยคอมโบสไม่ได้เลยทำไมอ่ะเบี้ยวฮีฮีอ่ะเห็นลูกค้าป่ะเห็นลูกค้าป่ะเห็นลูกค้าด้วยเห็นยังเห็นยังเห็นลูกค้าไม่เห็นมึงอันนี้ถ่ายกูแล้วติดลูกค้าด้วยสิมึงเอาหน้าเข้ามาดิมึงเอาลูกค้ามาก่อนชัดเจนโอ๊ตพูดเอาอยู่แล้วทำไมวันนี้มันอีหยงมาให้เราถ่ายกันเองหยงทำไมให้พี่ถ่ายกันเองซึ่งกูงงนะว่ามึงก็อยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วมึงก็อยู่กันเนี่ยตากล้องมึงก็อยู่ตรงนี้สี่ห้าคนน่ะจิตจะคิดอีกแล้วเดี๋ยวมึงก็เอากูไปด่าในโซเชียลอีกว่าบีบแทบตายถึงเวลาถ่ายก็ไม่ตรงคุณพูดถึงใครตอนนั้นที่คุณพูดออกมาเนี่ยคุณพูดถึงใครมึงกับกูนี่แหละมึงกับกูนี่แหละโอ้โหกูเคยพูดไม่ตรงสักคลิปไหมหยงโอ้โหมึงไม่เคยดูสักคลิปเลยวันนี้ให้พี่ไปซื้อพ็อปให้หน่อยค่ะเป็นพ็อปสำคัญอย่าบอกว่าซื้อพ็อปพองคูณนะไอ้เหี้ยอย่าบอกว่าพ็อปวาลาหรือว่าตู่พบทอนอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยตู่ไอ้เหี้ยตู่ไอ้เหี้ยตู่พบทอนไอ้เหี้ยผู้ชายเกเรนะครับวันนี้อย่าบอกแล้วเมื่อกี้คนเอาไปตัดไอ้เหี้ยตู่ไอ้เหี้ยตู่แล้วก็พบทอนเอาออกอ่ะตอนแรกไม่หรอนี่ต้องไปไหนครับคุณหยงวันนี้ไปซื้อพ็อปให้หน่อยค่ะพี่โอ๊ตเพราะว่าน้อง work from home หมดเลยคนน้อยคนน้อยเหี้ยอะไรกูหันไปไอ้เหี้ยดีนะเห็นแค่สองเดี๋ยวไปซื้อน้องบองน้องบองที่มันแบบเถียงกับเราอะเหรอใช่น้องบองบองไอ้โอ๊ตมีอยู่2บองนะข้างบนอะมีอยู่บองเดียวแต่ว่าพี่ต้องเซิร์ชหาร้านเองแล้วก็โทรติดต่อเองทุกอย่างแล้วก็แขกรับเชิญพี่ก็ต้องโทรดีลด้วยค่ะอย่าบอกว่าพี่ให้โทรอะเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวจังหวะจังหวะโอ๊ตแป๊บนึงไอ้โอ๊ตคอมึงหายมึงโอ้ไอ้เหี้ยแล้วขาปรับยากวันหลังให้กูถ่ายนะแล้วให้มันพูดง่ายกว่าเยอะเฮ้ยโทรเยอะขนาดนี้มันยังไม่ของกูโอ้โหเหี้ยเสียงเหินเลยกูว่าเราโทรก่อนดีกว่าโทรหาอะไรนะร้านที่ดื่มน้องบองก่อนร้านนั้นดื่มน้องบองที่ร้านอะไรอ่ะเป็นร้านต้นไม้ค่ะพี่เสิร์ชตลาดต้นไม้สวนทับช้างตลาดต้นไม้สวนทับช้างบ้านกูอีหยงสมมติว่ากูเดินนะตอก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 200เมตรถึงอ่ะแล้วมาทำไมอ่ะมาที่นี่ทำไมอ่ะกูที่ต้องถามมึงนี่เลยเป็นของจริงไอ้โทรดิเจอแล้วตลาดต้นไม้สวนทับช้างเจอเร็วอะไรอย่างงั้นเลยโอ๊ตเด็ดเร็วนี่ว่ะเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะโอ้ยจริงๆเข้าก็เข้าตกใจหมดเลยตลาดสวนต้นไม้ทับช้างแล้วโทรที่เบอร์ไหนอ่ะหยงเขาชื่อป้าวันค่ะอีสัตว์แล้วมันมีไปสิบร้านแล้วกูจะรู้ไหมประวัติอยู่ร้านไหนเวลาหยงหาข้อมูลหยงก็ต้องหาแบบนี้ไงพี่โอ๊ตต้องโทรไปเช็คด่ากูอีก มันจะบอกกว่าจะได้งานเนี่ยไม่รู้ไหมมันโทรเป็นสิบสิบสายเอ้ยโอ้โหขอบคุณนะคะท่านป๊อปไหนอะเบอร์ไหนเบอร์ป้าวันอะป้าวันร้านต้นไม้เนี่ยหรอใช่บอกเขาว่ามาตามหาน้องบองค่ะบองคืออะไรวะบองเพชรไงไอ้เหี้ยก็ใช้คำไม่ครบยากตรงไหนก็เขาเรียกอย่างนั้นไงพี่ป๊อปกดปั๊บเดียวติดเลยสัญญาณแม่งแรงจริงพวันไม่หลับฮัลโหลครับขอสายพี่วันครับกำลังคุยค่ะพี่วันครับผมโอ๊ตนะครับอยากจะติดต่อซื้อน้องบองอะครับไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีน้องบองเหรอครับน้องบองนี่คืออะไรคะน้องบองนี่คืออะไรคะน้องบองบองเพชรอะครับอ๋อไม่มีค่ะร้านไม่ได้ขายค่ะอ๋อแล้วที่ร้านมีต้นไม้อะไรบ้างครับก็มีหลากหลายค่ะลองมาดูค่ะได้ครับเดี๋ยวจะรีบไปนะครับขอบคุณนะครับพี่วันขอบคุณค่ะมึงแกงอะแล้วมึงเนี่ยโทรมาเขาถามว่าโอ๊ตไหนเป็นกูจะไม่บอกชื่อเอาจริงด้วยอะไรกูมาถึงกูบอกกูชื่อออสโทรหาแขกรับเชิญให้หน่อยค่ะกูตกใจกูนี่จะให้โทรกับหาพี่วันอีกกูเพี้ยนโทรศัพท์ไปได้เฮียโทรหาแขกรับเชิญให้หน่อยมีไหมครับมีโอเคช่างไงเฮ้ยช่างไงนี่ไงฮารีช่างไงเดี๋ยวนะโอ้สัญญาณชัดขนาดนี้นี่คือที่มาของวงการบันเทิงนะไอ้เหี้ยสัญญาณชัดกว่าที่ไม่มีอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะมาที่ละครเลยโอ้ตามกล้องบริษัทนี้หล่อเนี่ยทำงานหลายอย่างตอนนี้ใช่ต้องวางกล้องไหนเนี่ยพี่เดี๋ยวกล้องนู้นดิกล้องนู้นดิอ้าวเหรอโอ้โหโปรดักชั่นมันอะไรวะมันขนาดนี้วะใช่โอ๊ตโทรเยอะขนาดนี้ไม่เกี่ยวกับเดี๋ยวหรอวะเอาไม่ใช่อันนั้นสคริปต์ครับอ๋อขอโทษครับมึงก็พูดมั่วซั่วอยู่เฮ้ยโอ๊ตมึงโทรเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่เปลืองตังค์เหรอโอ้โหไอ้เหี้ยนี่ก็ห่วงลูกค้าคือทำไรในเดือนนี้กูบอกมึงแล้วว่านี่คือรายได้เดียวของกูถ้ากูจะต้องกรีดเลือดกรีดเนื้อเพื่อฟินโมบายกูก็จำเป็นจะต้องทำไอ้ชิคหายเอาไหนอ่ะเข้าสคริปต์ดิ
ฮ้ยไอ้อ้อเฮ้ยไอ้อ้อโอ้โหเบียดโทเยอะขนาดนี้ไม่เปลืองตังค์มึงเหรอพี่ไม่เปลืองตังค์ไปเท่าไหร่เหรอพี่ไม่เหนื่อยเหรอน้องเล่นใหญ่ขนาดนี้งานเดียว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นงานเดียวพี่เขาหน่อยเอาพี่ต่อเลยเป็นไงยังไงของกูนี่ไม่ได้เลยนะจ่ายไปก็แพงเดือนตั้งพันกว่าบาทโอ้โหเน็ตนี่มันก็น้อยโอ้โหใช้แป๊บๆอ่ะแม่งหมดแล้วโอ้โหแม้หลุดมาแล้วเหี้ยแม้หลุดมาแล้วโอ้เนี่ยโอ้ก็ไม่คุ้มพอฉุกเฉินแบบนี้เน็ตก็ไม่มีโอ้ออกมันก็ไม่ได้อีกพี่โอ้มึงเนี่ยป๊อกมึงไม่อัปเดตเลยหรอกกูใช้ดีไงซิมฟินโมบายไงป๊อกโอ้โหรับรองเลยโทรออกก็ดีเล่นเล่นก็ได้โทษนะกูเหมือนเป็นกรรมการมวยปั้มเลยนะต่อเลยต่อเลยพี่ต่อเลยโอ้โหคุมแน่นอนป๊อกป๊อกไม่ต้องห่วงเขาใช้สัญญาณได้ทั่วประเทศครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วไทยแล้วเดือนนี้นะเขามีโปรสุดพิเศษนะฉลองฟินโมบายครบรอบ2ปีโปรดีเบิ้ลคูณ2แล้วป้าปองปูนโอ้ยเมื่อยจังเลยเห็นยังเห็นยังได้ป่าวได้ป่าวได้ป่าวเจาะเจาะเจาะทำพี่อะไรวางเฉยๆนะแม่อะไรเบิ้ลคูณ2เนี่ยนะกับแพ็กเกจนี่นะป้าปองปูนฟินแม็กแม็กคุ้มสุดๆไปเลยปกตินี่นะเขาให้แม็กสปีดจากปกติเนี่ย80กิกะไบต์แต่นี่เขาบอกว่าเบิ้ลได้เป็น160กิกะไบต์นะป้าปองปูนไอ้พ่อแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ก็แถมโทรฟรีให้ทุกเครือข่ายจากปกติ300นาทีคูณ2มาเลยเป็น600นาทีนะป้าปองกูนที่สำคัญนะป้าปองกูนแถมเน็ตเร็ว10เมกะไบต์ให้ไม่อั้นด้วยใช้ยังไงทำอะไรเน็ตก็ไม่มีหมดเลยป้าปองกูนเฮ้ยทั้งหมดนี้นะป้าปองกูนแค่เดือนละ279บาทเท่านั้นแฟงไม่ดีเลย279บาทเท่านั้นเองยังไงอ่ะโอ๊ตโทรโปรนี้จะเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายเบอร์เดิมก็ได้นะป้าปองกูนไอ้โคตรนี่มันตกวันละไม่ถึง10บาทเลยจริงวะไปนึงนะตอนจะจบเทปเนี้ยมีขายอีกไหมจะได้เก็บแลกเอาไว้อันนี้กูจะกลับมาเป็นเล่นนิ่งอ้าวโอเคๆถูกกว่าแบบเติมเงินอ่ะแต่ได้เน็ตโทรแบบรายเดือนจ่ายรอบเดียวจบเว้ยที่สำคัญนะเขามีปุ่มคุมค่าใช้จ่ายในแอปด้วยนะป้อมเฮ้ยยังไงวะเปิดปุ๊บคุมเงินไม่ให้เกินเลยแม้แต่หลักสตางค์เดียวเหมาะกับเศรษฐกิจแบบนี้มากแถมมีเบอร์มงคลให้เลือกเยอะแยะมากมายไม่เสียค่าเบอร์เพิ่มป้อมกูบอกเลยนะของฟินโมบายไม่ติดสัญญาณนะป้อมกูใช้แล้วไม่ชอบยกเลิกได้เลยพิเศษสำหรับแฟนรายการแคมปิ้งนะครับ200คนแรกแค่กดซื้อซิมจากลิงก์ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับผมรับไปเลยส่วนลด 50%สำหรับรอบบินแรกแต่ถ้าใครมาไม่ทันครับแค่ใส่โค้ดแคมป์นะครับก็ได้รับส่วนลด 10% ครับใครอยากได้ความคุ้มแบบนี้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บ finmobile.io ได้เลยนะ ตรงนี้15นาทีแล้วไม่ต้องไปหาบองก็ได้ปะฮะ ให้มายืนแค่นี้เหรอให้มายืนแค่นี้เหรอกู มีตำแหน่งแค่นี้เหรออยากยังดีนะมาตรงนี้แล้วไปตรงนั้นต่อไอ้นี่โลเคชั่นที่ต่อไปอยู่ข้างบ้านเลยนะกี้โทรหาใครผมโทรหาป้าวันป้าวันคือใครป้าวันคือเจ้าของร้านไม้สวยงามจะไปซื้อกระบองแต่เขาไม่มีเขาถามกระบองเอามาให้แล้วเอามาด้วยเหรอไม่ต้องไปไม่ต้องไปเอ้ยมันรู้เรื่องทุกอย่างจริงพ่อป้าวันดุไหมดุไหมกูถามมึงอะถามมึงเอาเงียบต่อปากต่อคำซะด้วยเอาจริงนะคุยเหมือนป้าวันเหมือนกันนะแถวนี้กูมาโคตรบ่อยแถวนี้ราคาไม่แพงต้นไม้เหรอที่ดินเนี่ยแถวนี้อะไรวะเนี่ยโอ๊ตเฮ้ยต้นไม้น่ารักว่ะหนูก็ชอบบางทีหนูชอบต้นไม้ไหมชอบมากชอบต้นอะไรชอบทุกต้นเลยค่ะโดยเฉพาะต้นไม้มงคลอยู่เชียงใหม่มันจะมีตลาดคำเที่ยงอ่ะนี่เป็นคนชอบเชียงใหม่มากชอบเชียงใหม่หรือชอบอะไรครับมีสาวที่เชียงใหม่เหรอโอ้ไม่รู้เหรอไม่รู้เล่าให้ฟังหน่อยตีห้ามาเคาะประตูคอนโดให้กูพูดเรื่องมึงไหมไปเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้กูอยากรู้บ้านป้าวันเลยร้านป้าวันที่มันฟาดกูไปแกหยงนอกจากให้กูถ่ายเองแล้วก็โทรมาสั่งงานกูอีกเหรออ่ะมึงสั่งมาจะเอาอะไรบ้างมึงสั่งมาเลยก็เอาน้องบองแล้วก็หยงอยากได้ต้นเบอร์กินต้นหนึ่งอันนี้ส่วนตัวได้ไหมคะส่วนตัวแบบนั้นใช่ค่ะเบอร์กินมาของส่วนตัวค่ะพี่โอ๊ตฝากซื้อฝากซื้อโอ้ได้ได้เบอร์กินนะเบอร์กินร้านป้าวันนะคะร้านป้าวัน
นไหนร้านป้าวันอยู่ไหนพี่ป๊อปจะรู้จักนะป้าวันสวัสดีครับอันนี้ไม่ใช่ป้าวันค่ะอันนี้ไม่ใช่ป้าวันค่ะอันนี้ไม่ใช่ป้าวันสวัสดีครับร้านเป็นป้าวันสวัสดีพี่ป๊อปไม่เดิมสวัสดีใครไม่รู้เฮียไม่ใช่ป้าวันเลยก่อนเหลือแล้วนะพี่ป๊อปและหยงบอกว่ากูรู้จักซะด้วยโอ้ยอินเสิร์ตนะอินเสิร์ตดิโอ้โหอินเสิร์ตดอกเข็มนะอันนี้จอมันดับนี่แปลว่ามันดับไปแล้วแต่ที่นึงแต่ที่นึงคุณหยาดครับคุณหยาดตอนนี้กล้องอินเสิร์ตอยู่นะครับนี่ถ่ายกันอย่างนี้จริงๆปะเนี่ยนี่ไงประวันประวันเหรอจ๊ะสวัสดีจ้าป้าสวัสดีค่ะป้ามีต้นเบอร์กินไหมจ๊ะเบอร์กินมีค่ะหุยนี่ชื่อโอ๊ตครับผมโทรหาประวันเมื่อกี้ครับใช่จ้าป้าพูดไม่รู้เรื่องอะครับอย่าได้เบอร์กินจ้ะเบอร์กินใช่ไหมอ๋อนี่อันนี้หรอนี่หรออันนี้500แต่อันนี้250มันเลี้ยงยากไหมจ้าป้าไม่ยากไปถึงต้นเบอร์กินเนี่ยใช่ใช่สวยนะเนี่ยมาถึงลูกป้าเลี้ยงไปยากเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมีคนแอบมองเรียนนะโอ้โหตาเราดีเหมือนกันนะมองรู้งานนะเราอะเอาไอ้ชีตลกไปด้วยบ้องไอ้สัตว์บ้องไอ้สัตว์เอาเบอร์กิ้น1ต้นครับอันนี้ต้นอะไรครับสวยมากรมญี่ปุ่นรมญี่ปุ่นมาเมื่อวานโอ้โหมันจะเป็นแบบพี่น้องเป็นขนน่ะใช่นี่เฟิร์นพลาสติกแต่เฟิร์นพลาสติกคืออะไรเหมือนพลาสติกแต่เฟิร์นจริงอ๋อเหรอจะเป็นเฟิร์นจริงพี่ป้อมมันมีความรู้เรื่องต้นไม้นะเนี่ยเอ้าบ้านกูมีต้นไม้โอ๊ตไม่ใช่บ้านเขาอยู่แถวนี้ด้วยประเด็นน่ะบ้านกูอยู่ตรงนี้กูเดินมาก็ได้จริงๆควรมาถ่ายเรื่องไปบ้านกูไหมอ่ะถามีหยงสิโอ้ยนี่ไอ้นี่ต้นเนี้ยพญาไร้ใบอ่ะใช่รู้จักเปล่ามันจะเป็นยางเวลาใครที่เป็นตาปลาแล้วรักษาไม่หายอ่ะบิดแล้วก็เอายางไปแตะหางเลยมีความรู้อ่ะจริงขึ้นง่ายมากอันนี้ใช่หมายถึงต้นไม้เหรอหมายถึงต้นไม้เหรอหมายถึงอารมณ์กูเนี่ยขึ้นง่ายมากอากาศแม่งร้อนผมอยากได้ต้นไม้ริมทะเลมันตายต้องใช้น้ำกับปลาลดแต่น้ำประปาไม่ค่อยลดไฟก็ไม่ค่อยลดปลาแพงขึ้นทุกวันเลยฮะโทษทีครับรักก็ช่วยไหมอ่ะช่วยอะไรอ่ะช่วยออกให้หน่อยหมายถึงออกตังค่าไฟเหรอออกไปจากตำแหน่งเนี่ยไอ้สัตว์ออกไปจากตำแหน่งเนี่ยไอ้สัตว์ที่ได้ต้นไม้ดิไอ้บองอ่ะไอ้บองอ่ะทิ้งไอ้บองของเราไม่เหรอจริงเปล่าเนี่ยจริงจริงไม่ใช่มึงไปหยิบของป้าของเราป้าวางไอ้บองที่ทีมงานผมมาวางให้ป้าโอ้โหไอ้บองไอ้ฮะนี่จะบอกนะวันนี้คอนเทนต์เขาให้เดินมาหาบองแล้วมาสั่งเบอร์กี้อยู่ตรงที่อะไรส้มเศรษฐีนี่หรือเปล่าอ่านไหมเด็กๆอยากเป็นส้มเศรษฐีโตมาติดเศรษฐีก็ไม่แหละเป็นนอนฮัลโหลพี่โอ๊ตอะไรได้แล้วได้ทั้งบองได้ทั้งบิลกิ้นแล้วเหลือพี่ๆอย่างเดียวอ๋อมีเงินเหลือไหมคะขออีกต้นได้ไหมคะเอาอะไรอีกใส่ใบสักใส่ใบสักโอเคเอาไปทำอะไรอ่ะของส่วนตัวพี่โอ๊ตเอาไปปลูกต้นใหญ่ปะไม่ต้องเอาไปสั่งที่ต้นกลางต้นกลางค่ะ350อุ้ยใหญ่ไปมันซื้อไปปลูกเองมีต้นเล็กๆกว่านี้ไหมอ่ะโอเคกระถางได้ไหมกระถางสวยงามได้ไหมได้ค่ะพี่โอ๊ตจ้ะอันสีขาวค่ะอีสัตว์เรื่องเยอะซะด้วยนี่ครับแพนมาแพนเค้กเจ้ยเจอแน่เจอด้วยอินเสิร์ตใจใบสักนะเฮ้ยจะบองด้วยจะบองด้วยอินเสิร์ตใจใบสักแล้วเจอบองแล้วเจอกนะเฮ้ยโอ๊ตไอ้หยงบอกอยากได้แบบโดรนได้นะอินเสิร์ตโดรนนะลมพัดโดรนลมพัดโดรนหน่อยพายุแรงพายุแรงโดนปลิวโดนปลิวลมพัดนี่ไอ้หยงบอกอยากได้โดรนแล้วก็หมุนรอบกูว่ามึงน่าจะโดนกูแล้วล่ะกูเหนื่อยแล้วต้นนี้จ้าแม่จ๋าใส่กระถางด้วยกระถางขาวจ้าพอดีเลยไม่มันต้องแบบใส่ใช่นะน่ารักมันไม่ต้องใส่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่แบบนี้แหละครับถ้ามันสวยก็ต้องใส่นี่เลยเราใส่นู้นเลยได้ไหมอ่ะคุณพี่ทำให้ได้ไหมอ่ะทำได้เลยนะครับอันนี้เล็กไปป่ะพี่กระถางเล็กไปป่ะดีครับเดี๋ยวผมไปทำให้อีกก่อนโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับพี่ขอบคุณครับโอ้นี่กาวมะพร้าวเหรอจ๊ะมะพร้าวอย่างเดียวก็ต้นเล็กๆแบบนี้มันยังไม่ต้องใช้ดินปัญหาคือตอนอยู่ที่นี่มันสวยงามแต่เวลาเราไปเลี้ยงทำไมมันตายง่ายอย่างไรพี่แต่ปัญหาที่นี่ไม่มีนะแต่ปัญหาที่นี่ไม่มีนะพี่ก็คือปัญหาที่มุงเนี่ยใช่จริงจริงเอ้าเป็นอย่างที่พี่เข้าใจนะเป็นอย่างที่พี่เข้าใจนะที่นี่มันสวยนะที่นี่มันสวยแต่ถ้าเอาไปเลี้ยงตายปัญหาที่มุงไม่ใช่ที่นี่จะได้กลับมาซื้อบ่อยๆพี่จ๋าค่ะนี่แบบนี่จะลองบดผิวด้วยเชี่ย
เดี๋ยวไอ้ดัดถ้าอย่างเงี้ยยังไงก็ตายไม่เหมือนเนี้ยมันเด็กซื้อเสื้อผ้าแบบโตอ่ะแดกน้ำสบายกูเดินร้อนกันตาหยีสุดๆมึงยืนดูดน้ำจุ้ยนี่ถวายต้นไม้คุณหยงหน่อยไอ้สัตว์อยากให้ทุกอย่างหน้าด่าไหมล่ะได้ไหมคะได้ไหมคะได้เลยค่ะได้ทุกอย่างครับใส่ใบสัตว์อันนี้โอ้ยน่ารักนะอันนี้ต้นอะไรนะคะต้นเบอร์กินถามมาให้ด้วยว่าใส่ใบสัตว์นี้สมมติว่ามึงเอาไปเลี้ยงแล้วตายอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่มึงนั่นแหละก็อยู่ที่มึงนั่นแหละคุณป้าไม่ได้พี่คนเมื่อกี้แล้วที่กูสงสัยอย่างนึงคือเนี่ยตากล้องมึงก็มีไม่ให้ไปกับกูทำไมไม่ให้ตามไปมันต้องคนน้อยไงเดี๋ยวคือให้คนน้อยเนี่ยเขาแปลว่าให้มึงถ่ายคนน้อยไม่ใช่ว่ามึงเอาคนมาแล้วมึงก็มาแบบมาซุกมาหมกอยู่ใต้พรมกันอยู่นี้ตลกเป็นไงบ้างเมื่อกี้มึงดูเหงื่อกูสิเนี่ยป้าวันน่ารักไหมน่ารักทุกคนน่ารักหมดยกเว้นมึงยกเว้นมึงดีป่ะพี่โอ๊ตได้ออกมาข้างนอกมาร้อนสุดๆแต่ว่าเหมือนร่างกายได้แบบวิตามินเจเราต้องออกมาโดนแดดถูกต้องหนึ่งวันเราต้องโดนแดดอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงตามที่คุณหมอบอกมันจะช่วยเผาผลาญด้วยนะแดดใช่เพราะโฟนสีนี่อยู่ในบ้านเจอแต่ความหมาอ๋อหมายถึงว่าทองกวาวนี่แหละเพื่อนเป็นหมาให้พูดชื่อเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวคงถึงกูแหละบองอันนี้ไงได้แล้วเดี๋ยวเราไปให้น้องบองช่วยขายของหน่อยไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่แคมป์ข้าวคุณย่าอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้ความคุ้มติมฟินโมบายจ่ายแค่200-209 บาทต่อเดือนเน็ตแม็กสปีดไฮเบิ้ลทั้งไฮเบิ้ลครับเน็ตมึงเขียนงงมากไอ้เหี้ยให้เบิ้ลครับผมเป็นเน็ตแบบแม็กสปีดครับที่160กิกมึงทำอะไรจะจบไหมอย่าเพิ่งตะลงอย่าเพิ่งกำเน็ตแม็กสปีดครับให้เบิ้ลทั้งเน็ต160กิกะไบต์และโทร600นาทีครับแถมเน็ต10เมกะไบต์ไม่อั้นเน็ตไม่มีหมดครับอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนรายการแคมปิ้ง200คนแรกแค่กดซื้อซิมจากลิงก์ใน description ครับรับไปเลยส่วนลด 50% ในรอบบินแรกขายเองก็เหนื่อยอยู่แล้วนะขายเองก็เหนื่อยเออก็รู้นี่ส่วนใครที่มาไม่ทันครับแค่ใส่โค้ดแคมป์ครับเพื่อรับส่วนลด 10% ในรอบบินแรกครับโค้ดนี้ครับผมใช้ได้ถึงสิ้นปีนี้นะครับปีนี้ครับผมใช้ถึงสิ้นปีนี้นะครับเนี่ยเข้าไปรายละเอียดเพิ่มเติมกดเข้าไปเลยที่เว็บไซต์ finmobile.io ใช้ได้ในระหว่างที่มึงทำงานอยู่กูชอบมากแล้วไม่ได้แบบเอาข้าวเลยจริงจังนี่จริงจังเลยอ้าวเสร็จเหรอเล็กแม่หนึ่งปะไม่เมื่อคืนฝันใหญ่มากฝันว่าเจอเนี่ยเหรอเดี๋ยวบองงวดนี้เลขอะไรบอกแม่หน่อยเออมึงพูดสิล่ะเขารู้หลักการมึงบอกเลขแม่หน่อยเขารู้หลักการไหมโอ้นเขารู้หลักการปะมันพูดตอนไหน69ออกไหมออกเฮ้ยออกนายกจะออกไหมนายกจะออกไหมออกเงียบเงียบเลยชี้แม่บองไม่บองแม่งบองมันยังรู้บองแม่งรู้แม่บองมึงหัวเต้นแล้วนะแม่บองมึงหัวเต้นแล้วนะเฮียความสนุกราคา100กว่าบาทนี่แม่งดีเหมือนกันนะต่อไปเดี๋ยวเราส่งไปอุ้ยดูดิเฮ้ยกูพูดยาวมาเลยนะวันนี้ฮะพูดหน่อยตั้งแคมป์กันเอาจริงนะไม่อยากจะด่าเลยเดี๋ยวเราไปตั้งแคมป์กันครับที่บ้านคุณย่าบ้านในโอ๊ตครับทุกคนไปไปกันเลยนี่คือบ้านกูรู้ยังอ่ะคนเขาดูเขารู้นะหยงพูดว่าจำลองเป็นก่อนสมมติหยงนี่มึงพูดช้างี้มึงแปลว่าเอหัวหน้ามึงไม่รู้เรื่องมันกระแทกกระทันมันกำลังสอนอยู่มันกระแทกกระทันมันกำลังสอนเนี่ยลูกน้องพี่ไม่ขอรบกวนครับจะปิวแล้วนะฉันไม่ต้องงัวปิวนู่นมึงดูคนนู้นนู่นมึงดูคนนู้นอ่ะพี่ป๊อปพรีเซนต์สิเมนูวันนี้เป็นยังไงหมูย่างนี่คือสกึดโดฮะอุ้ยเหี้ยอยู่ดีอีสัตว์หมูแม่งแรดหุ้มแรดหุ้ม